ั่วโลกผ่านทาง www.trangradio.net ความทุกข์เข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ไม่ใช่ต้องแบกรับนะคะท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสาระดีมีข้อคิดค่ะวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่จะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหนเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการสารดีมีข้อคิดนะคะช่วงแรกคุณรุตได้นำเนื้อเพลงชื่อเพลงว่า Live and Learn ซึ่งคุณกมลาสุโกศลเป็นผู้ขับร้องที่มีชื่อภาษาไทยว่าอยู่ที่เรียนรู้นะคะ เนื่องจากว่าบทเพลงนี้เข้ากับสภาพชีวิตของคนเราว่าตลอดชีวิตของคนเรานั้นในแต่ละวันมันจะมีจุดเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเมื่อลืมตาขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนร่างกายเราก็เปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนให้เห็นชัดแต่ก็มีเปลี่ยนหมุนเวียนในการทำกิจกรรมแล้วก็มีจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่เข้ามาในชีวิตนะคะที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นลักษณะที่เหมือนกันทั่วโลกข้อเท็จจริงอันนึงที่บอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือประเทศอื่นนั่นคือเรื่องของโรคระบาดนะคะที่เป็นอยู่สองก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่ว่าภัยที่เกิดจากไฟจากน้ำจากลมนะกระแสลมหรือสภาพอากาศสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนค่ะมนุษย์เราย่อมต้องได้รับผลด้วยกันทั้งสิ้นโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงลักษณะของธรรมชาติธรรมชาติคำนี้กับคำว่าธรรมะจะเป็นคำที่คำเดียวกันธรรมชาติและมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งคุณอยากจะพูดถึงหัวข้อในช่วงนี้ที่บอกว่าธรรมชาติและมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวลองสังเกตดูที่คะว่าธรรมชาติของโลกและจักรวาลประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟอากาศมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟที่เห็นชัดอุณหภูมิคือเรื่องของไฟแล้วต้องมีอากาศสภาพอากาศของธรรมชาติที่เราหายใจเข้าไปนะคะอย่างนี้นั่นจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเมื่อไหร่ที่ธรรมชาติเปลี่ยนธรรมชาติมีความทุกข์นะคะพอพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ฟังก็อาจจะทักท้วงใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วธรรมชาติมันจะมีความทุกข์
ได้อย่างไรปกติแล้วเราจะเห็นว่าธรรมชาติเนี่ยจะมีความสมดุลในตัวของมันเองการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเป็นกลไกที่เป็นไปอย่างช้าๆในอดีตเราจึงไม่ค่อยเห็นเรื่องของภัยธรรมชาติมากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละปียกเว้นภัยที่นานๆครั้งเกิดขึ้นแต่ปัจจุบันนี้ในแต่ละปีทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศอื่นๆเราจะเห็นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติของตัวมันเองที่ต้องเปลี่ยนไปตามก็เรียกว่าสัจธรรมของความการของโลกนะถ้าทางธรรมะสัจธรรมของที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะแล้วมนุษย์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในการเปลี่ยนแปลงนั้นคิดหรือไม่ว่ามนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงแล้วการที่ภัยพิบัติต่างๆในทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมันมาจากปัญหาที่มนุษย์ได้กระทำไว้หรือไม่นะคะเรายกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆในเรื่องของการทำลายป่านะคะทำลายป่าไม้ต้นไม้หมดป่าต้นไม้หมดไปจากภูเขาต้นไม้ที่ช่วยซึมซับน้ำยึดหน้าดินเมื่อเกิดน้ำหลากนะไม่มีกลไกของธรรมชาติเหล่านี้ที่จะช่วยลดทอนไม่ให้ความรุนแรงของกระแสน้ำเนี่ยลงมามากแต่เมื่อมันเกิดการที่ถูกทำลายแล้วมันเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติด้วยแต่การถูกทำลายเนี่ยมันเร็วมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นมนุษย์ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นใช่ไหมคะอาจจะมองได้ในทัศนะของกุฎุว่าขณะนี้เป็นวิธีการที่ธรรมชาติกำลังที่จะตอบโต้กำลังที่จะประท้วงว่าคุณทำกับเรามากเกินไปแล้วนะไม่รู้ว่าเราจะได้ข้อคิดอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อธรรมชาติเดือดร้อนมนุษย์ก็ย่อมเดือดร้อนด้วยเพราะอย่างที่กล่าวแล้วว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศปกติแล้วผลกระทบที่เกิดจากธรรมชาติของตัวเรานั่นก็คือผลกระทบของมนุษย์นั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากตัวเราด้วยคือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บตัวเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตั้งแต่ทารกเด็กในการเปลี่ยนแปลงของช่วงแต่ละวัยมันก็จะมองเห็นได้ช้าเร็วต่างกันตอนเด็กๆตอนที่เป็นทารกเราก็จะบอกว่ามันช้านะแม่คนหนึ่งกว่าจะเลี้ยงลูกให้โตพอเด็กโตขึ้นปุ๊บเดียวมันไวเหลือเกินลูกโตแล้วมีครอบครัวแล้วเราแก่แล้วนะคะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วเมื่อตัวเราเปลี่ยนสภาพธรรมชาติแวดล้อมก็เปลี่ยนแต่บางครั้งเราก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปอย่างที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตก็ได้นะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวว่ามนุษย์และธรรมชาตินั้นสัมพันธ์กันมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะคะฉะนั้นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมลมพายุไฟป่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเราก็ลองมาคิดวิเคราะห์ดูว่ามันมีปัจจัยที่คนเราได้มีส่วนสร้างให้เกิดเหล่านี้ขึ้นหรือไม่ภัยที่เกิดขึ้นจึงอาจจะบอกได้ว่ามีอยู่สองลักษณะที่มนุษย์เราจะต้องรับผลของมันนะคะคือหนึ่งภัยจากธรรมชาติสองภัยในตัวเราเองช่วงนี้พักกันสักช่วงหนึ่งก่อนนะคะช
่วงที่สองเราจะมาพูดคุยกันว่าภัยที่เกิดขึ้นเราจะเจอผลกระทบอย่างไรนะคะพบกันช่วงที่สองนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงภัยที่มนุษย์จะต้องพบนะคะแล้วก็ทุกคนไม่เว้นเพลิงไฟนะคะดินน้ำลมไฟไฟที่เป็นรูปธรรมพระอาทิตย์ให้แสงสว่างความร้อนแต่ถ้าร้อนแผดเผามากๆแล้วก็มีเชื้อเพลิงอยู่มันอาจจะจุดประทุเป็นไฟได้ไฟให้ประโยชน์แล้วก็ให้โทษเช่นเดียวกันข
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในบ้านเราข่าวที่เห็นกันเมื่อช่วงวันที่5ที่6ที่ผ่านมานะคะโรงงานหมิงซี่นะคะเคมีคอลที่เกิดไฟเราเห็นในคลิปในข่าวน่ากลัวมากเป็นสารเคมีไฟที่เกิดขึ้นสารเคมีนั้นเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นทำขึ้นมันไม่ใช่เป็นไฟป่านะคะที่ เกิดขึ้นที่เราได้เห็นกันว่าเอาช่วงอากาศร้อนหน้าแล้งเนี่ยมันก็อาจจะมีไฟป่าลุกลามซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือว่ามีคนเนี่ยไปทิ้งเศษไปทำอะไรหรือเปล่าแต่เราก็จะเห็นออกมาในแต่ละปีนะคะไฟจากโรงงานหมิงตี้นะนั่นคือมนุษย์ต้องทำมาหากินเป็นอาชีพนั้นก็คือมีสารเคมีผลิตขึ้นสารเคมีนั้นมีประโยชน์เมื่อทำให้มันมีประโยชน์แต่เมื่อไหร่นะคะที่มันเกิดปัญหาขึ้นนะก็กลายเป็นโทษอย่างที่เห็นเกิดเป็นเปลวไฟลุกเพลิงทำให้คุณรู้นึกถึงว่าแค่ไอ้โรงงานผลิตนะคะสารเคมีผลิตโฟมยังระเบิดในรัศมีเนี่ย5 กิโลเมตร10 กิโลเมตรแล้วก็ท้องฟ้ามืดครึ้มเต็มไปด้วยควันนะควันสีดำนึกถึงสงครามโลกครั้งที่2ที่เมืองฮิโรชิมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณูลูกใหญ่โอ้โหมันเท่ากับที่เราเห็นในข่าวเนี่ยมันเป็นลูกจิ๊บๆโดยน่ากลัวขนาดนี้แล้วที่เป็นระเบิดปรมาณูนะคะในยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยว่าก้าวหน้าแล้วและถ้าเป็นปัจจุบันนี้ที่เทคโนโลยีก้าวหน้ามากนะคะด้วยปัจจัยต่างๆก็แล้วแต่ถ้ามีสงครามโลกครั้งที่3คุณรู้ว่าได้ทำลายล้างกันมากมายแน่นอนนี่คือภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะไฟนะเป็นเรื่องของไฟมีคำกล่าวของคนโบราณว่าไฟไหม้โดนเข้า7 ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวเราก็จะเห็นว่าผู้คนที่อยู่ใกล้โรงงานชีวิตเปลี่ยนอย่างกระทันหันทั่วแค่ไม่กี่นาทีวินาทีบ้านก็เสียหายบางคนเนี่ยบ้านไม่มีเลยนะคะมอดไปกับไฟสภาพที่อยู่อาศัยเดือดร้อนไปทั่วซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นถึงบอกว่ามันมีจุดเปลี่ยนได้มากมายเรามองเห็นแล้วเราก็ยังให้ความรู้สึกที่เห็นอกเห็นใจถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเดือดร้อนนะเราก็คือต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะไม่มีใครที่อยากให้เกิดเรื่องเหล่านั้นไฟที่เกิดขึ้นไฟไหม้ผลกระทบนะก็คือตัวมนุษย์อันดับแรกก่อนต้องวิ่งหนีเอาชีวิตก่อน2สภาพแวดล้อมนะสภาพแวดล้อมสภาพอากาศนะสิ่งแวดล้อมมันกระทบไปหมดทุกอย่างแล้วจะบอกว่ามันเป็นภัยธรรมชาติหรือไม่อย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งนะที่ทำให้ได้ข้อคิดว่ามันคือภัยนะภัยที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งไม่ได้ตั้งใจให้เกิดได้มีใครที่อยากให้เกิดแต่ก็เกิดขึ้นแล้ว2เรื่องของโรคระบาดโควิดที่กำลังเกิดระบาดหนักในบ้านเรานะโรคระบาดไม่ใช่ในเฉพาะในประเทศไทยต่างประเทศอื่นก็เช่นเดียวกันจะมากหรือน้อยเวลาคุณรู้ฟังข่าวคุณรู้จะไม่มองไปนะคะว่าประเทศนี้มีน้อยลงวัคซีนนี้อย่างนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามองแล้วเราเปรียบเทียบอารมณ์เราเนี่ยก็จะเรียกว่าไม่พึงพอใจเรากำลังสร้างอารมณ์ที่เป็นพิษอารมณ์ที่เป็นไฟโกรธขึ้นในจิตใจเราทำให้ร่างกายเราสภาพอารมณ์สภาพจิตใจของเราเนี่ย
เปลี่ยนไปด้วยดังนั้นเวลาที่ดูข่าวเห็นคนที่มีปฏิกิริยาในเรื่องต่างๆที่รุนแรงโดยเฉพาะในเรื่องของโทสะในเรื่องของการโกรธแล้วเราก็เห็นว่ามันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนส่วนการที่เขาทำนั้นก็เป็นสิทธิเป็นเรื่องของเขาแต่เราก็ดูแล้วว่าเราพอใจหรือไม่พอใจเป็นไปได้ทุกคนกูรู้ก็ไม่พอใจในหลายๆเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นหรือในทั้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเราหรือต่อบุคคลอื่นๆต่อการปกครองต่อการเมืองต่อเศรษฐกิจแต่เราก็จะมีสตินะมีข้อคิดมีวิจารณญาณที่จะมองว่าจุดไหนเป็นอย่างไรและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องปรับและเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเรื่องต้นอย่างในเรื่องของโรคระบาด ที่เกิดขึ้นเราไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้เราต้องปรับตัวเองในเรื่องที่จะป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดนั่นคือโรคระบาด ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่รู้ที่มาที่ไปอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นภัยที่กระทบต่อตัวเราเช่นเดียวกันในพื้นที่จังหวัดที่มีฝนตกมากมายในขณะนี้นะครับฟังข่าวเนี่ยบางพื้นที่น้ำท่วมนี่คือภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งภัยที่เกิดจากฝนฟ้าอากาศนะคะการที่ฝนจะตกหรือไม่ตกเนี่ยเราห้ามไม่ได้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศมันเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันใช่ไหมคะมีลมพายุมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในสภาพธรรมชาติซึ่งมนุษย์ก็ต้องมีผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จะรุนแรงมากหรือรุนแรงน้อยเราก็มาดูตรงที่ว่าถ้าป่าไม่มีต้นน้ำลำธารเวลาที่น้ำไหลมาจากภูเขาน้ำป่าไหลหลากไม่มีต้นไม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ก็ย่อมที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นการที่เราไปสร้างบ้านหรือถมที่ขวางทางน้ำโดยที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือเราอาจจะไม่รู้นะผลกระทบก็เกิดขึ้นเมื่อมีภัยธรรมชาติเหล่านี้เราจึงเห็นน้ำท่วมนะคะเมื่อปีพ.ศ.2547เราเห็นสึนามิที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ที่น้ำเราพูดถึงไฟแล้วน้ำดินน้ำลมไฟนะคะน้ำกวาดผู้คนไปกับสายน้ำในปีนั้นที่เกิดสึนามิกูยังจำลูกศิษย์คนหนึ่งได้นะคะ เรียนข้าหกรรมแล้วไปฝึกงานที่โรงแรมนะที่เกาะพีพีแกเสียชีวิตนะคะในช่วงที่เกิดสึนามิกว่าที่ผู้ปกครองจะไปหลังจากที่เคลียร์แล้วจะไปค้นหาศพเจอก็ฝังอยู่ในทรายนะคะเพื่อนอีก2คนที่ไปด้วยรอดตายเอาชีวิตได้แต่ก็ได้กลับมาเล่าให้ฟังนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราได้พบได้เห็นมันเป็นภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่เราจะทำอย่างไรป้องกันอย่างไรแล้วก็แก้ปัญหาอย่างไรให้ได้มากที่สุดปัญหาของโรคระบาดก็เช่นเดียวกันภัยจากธรรมชาติภัยที่มาจากสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้นมานี่คือ2 อย่างนี้เนี่ยเราต้องพบต้องเจออย่างแน่นอนนะคะไฟไหม้บ้านนะครับไฟไหม้โรงงานไฟไหม้ที่นู่นที่นี่เมื่อเช้าก่อนที่จะเข้ารายการก็มีข่าวว่าไฟไหม้ชั้นดาดฟ้าที่โรงพยาบาลราชวิถีนะตึกกิ่งทอนก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเป็นภัยที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเดินมาถึงจุดเปลี่ยนความทุกข์เข้ามาไม่รู้ตัวแล้วเมื่อเกิดขึ้นสิ่งที่จะต้องทำใจให้ได้ก่อนอื่นก็คือว่าต้องยอมรับความจริงการยอมรับความจริง
จะยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแล้วขึ้นอยู่กับคนรอบข้างที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะช่วงนี้พักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะในช่วงที่3นะคะช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3นี้พูดถึงช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศนะคะฝนตกทั่วประเทศแล้วสิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของน้ำท่วมพอช่วงหน้าแล้งก็ขาดน้ำนะบอกไม่พอดีน้ำท่วมเราก็ไม่ชอบพอน้ำไม่มีนะคะปัญหาขาดแคลนน้ำเราก็ไม่ชอบจะชอบหรือไม่ชอบเราก็ต้องพบกันเพราะนั่นคือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่จะต้องเจอนะคะว่ามันมีสองด้านนะคะมีสว่างแล้วก็มีมืดมีกลางวันและกลางคืนถ้าเข้าใจสภาพธรรมชาติธรรมะหรือธรรมชาติเนี่ยคือเรื่องเดียวกันแล้วคนเราแม้แต่ตัวคุณตุ๊เนี่ยเห็นด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าและด้านหลังไม่เหมือนกันใช่ไหมคะธรรมชาติของคนเราด้านหน้าและด้านหลังก็ไม่เหมือนกันคนเราก็เลยต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราจะทำข้อเสียให้น้อยที่สุดนั่นคือเรื่องของการพัฒนาที่มนุษย์เราต้องพัฒนาศักยภาพตัวนี้นะคะว่ามนุษย์สามารถพัฒนาทำให้ส่วนดีเนี่ยมีมากกว่าส่วนที่เสียไปมาพูดถึงภัยปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของอากาศอากาศเป็นพิษ
น้ำเน่าเสียนั่นคือสิ่งแวดล้อมนี่มันทำให้เกิดภัยต่อร่างกายเราเป็นพิษภัยที่เรียกว่าเป็นมลพิษใช่ไหมคะมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำที่พูดกันใครสร้างขึ้นช่วงที่โควิดระบาดปีที่แล้วนะคะมาจนถึงปีนี้ถ้าใครไปตามทะเลนะคุณรู้กับไปบ้านที่ภูเก็ตจะเห็นสภาพของชายหาดต่างๆเนี่ยเป็นธรรมชาติมากที่สุดไม่อาจจะไม่เหมือนในช่วงที่เราเป็นเด็กเราจะไม่ค่อยเห็นขยะเราจะเห็นน้ำใสสะอาดมากขึ้นเราจะเห็นระบบนิเวศของทะเลเนี่ยได้รับการฟื้นฟูอย่างเป็นข่าวที่ออกมาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมสะท้อนให้เห็นว่าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วโดยตัวธรรมชาติเองแต่ส่วนหนึ่งเมื่อมนุษย์เข้าไปมากๆก็มีผลกระทบเกิดขึ้นนั่นคือภัยที่เราสร้างกันมาจากรากถ้าเรามองให้เห็นหน้าของความเห็นแก่ตัวที่เราไม่รู้ตัวว่าเราเห็นแก่ตัวยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของขยะนะคะขยะนะขยะเนี่ยเป็นปัญหาอาจจะเป็นปัญหาทั่วประเทศทั่วโลกในบางพื้นที่เขาก็จัดการได้อย่างดีอย่างบ้านเราเนี่ยก็พยายามที่จะจัดการเรื่องปัญหาขยะต่างๆแต่เราก็จะพบเห็นว่าก็ยังมีปัญหาเหล่านี้อยู่นะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราเกิดจากการที่เราเนี่ยเรียกว่าเห็นแก่ตัวขาดวินัยทำอะไรตามใจฉันนะส่วนหนึ่งนะคะนึกอยากจะทิ้งก็ทิ้งคุณลูกขับรถเมื่อวันพุธขับรถไปที่โรงพยาบาลห้วยยอดขับตามหลังรถกระบะที่คุณลูกได้เห็นก็คือคนที่นั่งในรถกระบะก็จะเวียงถุงพลาสติกค่อนข้างจะเป็นถุงใหญ่ข้างทางนั่นคือเราจะบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำไม่ทำแต่สิทธิ์ที่เขาทำนั้นเขาขาดความรับผิดชอบนะคะเพราะที่เขาทิ้งไปก็จะไปตกอยู่ที่หน้าบ้านคนอื่นเหมือนกันนั่นคือขาดความรับผิดชอบถ้าจะเก็บไว้ในรถถึงบ้านก็เอาใส่ถังขยะแล้วก็มีคนมาเก็บขยะไปอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ด้วยลักษณะที่ทำตามใจฉันถ้าจะพูดให้มากไปนิดนึงกระทบอารมณ์ไปนิดนึงก็คือมักง่ายไปสักหน่อยไหมนะคะหรืออีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความฟุ่มเฟือยประเทศไทยเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์เราก็มักจะกินทิ้งกินขว้างเราก็จะเห็นก็ถอนไปตามร้านอาหารเราก็จะเห็นเศษอาหารที่เหลือนี่มากมายขึ้นปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วการที่จะกินทิ้งกินขว้างแล้วก็ฟุ่มเฟือยเนี่ยมันก็ควรจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในยุคนี้ทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องประหยัดนะแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยสิ่งเหล่านี้คือมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นด้วยตัวที่เราทำเองหรือไม่นะคะนี่คือลักษณะหนึ่งที่ทำให้เกิดภัยต่างๆโดยที่เราขาดความเข้าใจหรืออาจจะนึกไม่ถึงก็ได้เราจะเห็นตัวอย่างของบางประเทศนะคะที่เราได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวคุณยุกคิดว่าหลายคนได้ไปหรือเราดูสารคดีดูข่าวคุณยุกเคยอ่านดูสารคดีแล้วก็ได้ไปอย่างไปประเทศญี่ปุ่นบ้านเมืองเขาสะอาดสะอาดเพราะว่าระบบการจัดการของเขาด้วยระบบการบริหารบ้านเมืองของเขาแล้วความมีวินัยที่เขาได้ปลูกฝังในเรื่องของการทิ้งขยะการคัดแยกขยะเราจึงจะเห็นเขาคัดแยกขยะเช่นเป็นขยะที่เผาได้กระดาษหรือเศษอาหารก็จะรวมนะอยู่ในอีกถังหนึ่งขยะที่เผาไม่ได้พวกขวดน้ำพวกโฟมพวกพลาสติกพวกกระป๋องก็จะไปทิ้งในอีกถังหนึ่งบางพื้นที่บางท้องที่เขาระบุวันว่าวันไหนที่จะทิ้งขยะแบบไหนถังแบบไหนซึ่งจะมี
ให้เราเห็นถ้าไปเราก็จะสังเกตเห็นบางทีที่สังเกตเห็นเราก็ถามแล้วเราก็อ่านแต่ยังเคยถามนะคะว่าเพื่อนที่ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไปเรียนอยู่2ปีแล้วถามว่าแล้วขยะใหญ่ๆขนาดขยะขนาดใหญ่เช่นเตียงนอนตู้เย็นเครื่องซักผ้าโทรทัศน์ที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะยกมาทิ้งแบบบ้านเรานะกองทิ้งไว้ไม่ได้นะคะของเราของเขาเวลาจะทิ้งขยะขนาดใหญ่นี่ต้องโทรไปแจ้งโทรไปนัดนะคะบอกให้รู้นะหรือบางทีเขาจะมีวันในบางพื้นที่และระบุวันให้ประชาชนรู้ว่าช่วงวันไหนที่เขาจะเก็บขยะนะที่เป็นพวกขยะขนาดใหญ่นะคะซึ่งลักษณะอย่างนี้เขาทำเป็นกิจนิสัยจึงเกิดวินัยก็แล้วมีความรับผิดชอบเกิดขึ้นซึ่งต่างกับของเราอย่างครูที่สอนนักศึกษาบางทีก็เห็นนักศึกษาหลายคนเนี่ยกินลูกอมทุกทีแล้วก็ม้วนนะคะม้วนเศษลูกอมเนี่ยไปจุกหรือไปเอาไว้ในรูอย่างนี้ก็มีนะคะแล้วเราก็ต้องสอนเด็กๆเพราะเขาไม่เรียนรู้หรือบางทีเราก็จะเห็นเศษเล็กเศษน้อยที่ทิ้งอยู่นี่คือเมื่อทำครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วมันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นว่าทำอะไรก็ได้นะคะมันก็ไม่มีวินัยให้กับตนเองแล้วเมื่อไม่มีการจัดการในการที่จะชัดเจนเราก็จึงเห็นปัญหาขยะเกิดขึ้นหลังที่เห็นกันสิ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือช่วยกันที่จะปลูกฝังแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องเก็บขยะแยกขยะแล้วบางคนเนี่ยมีอาชีพเก็บขยะแล้วก็มีเงินมีทองเพราะเขารู้ว่าขยะก็เป็นเงินได้แล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่ทิ้งขยะให้ได้น้อยที่สุดเลือกใช้วัสดุนะที่ไม่เป็นขยะที่ทำลายได้ยากนั่นคือสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ถ้าคัดแยกขยะได้โดยเริ่มจากตัวเราได้ก็ยิ่งดีเศษผักเศษอาหารเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะมาทำเป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยได้อย่างนี้คือเรื่องหนึ่งที่เราควรจะปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเด็กๆและเยาวชนของเราซึ่งเรื่องเหล่านี้ในทัศนะของครูจุว่าบางทีโรงเรียนนะคะชุมชนหรือผู้ปกครองหรือบ้านเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องอบรมและปลูกฝังเรื่องราวนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราทำนี่แหละนานๆเข้าก็จะกลับมาทำร้ายทำลายตัวเราเองอย่างปัจจุบันนี้ไม่ได้ขึ้นกรุงเทพนานเห็นว่าคลององอ่างอย่างคลองแสนแสบที่เขากำลังทำกันจากเมื่อก่อนที่น้ำที่ตกนะเดี๋ยวนี้ก็มีทัศนียภาพที่ดีขึ้นนั่นแสดงว่าได้มีการพัฒนาได้มีการที่บริหารจัดการที่ดีถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรามากมากเวลาที่เราเปิดการท่องเที่ยวใครๆก็อยากที่จะมาเที่ยวบ้านเราเมื่อบ้านเมืองสะอาดงั้นเราที่ไปเที่ยวบ้านเมืองอื่นแล้วบ้านเมืองเขาสะอาดแล้วเราก็กลับมาพูดกันชมกันเราก็อยากให้ประเทศเราบ้านเราเป็นเช่นนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะช่วงนี้พักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะลมเมลมเจ้าแผ่นพัดพาทำมาให้เจอฉันลมเมลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไปคนที่เคยอยู่คิดแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ๋ยเจ้าลมพัดไปยังไงกันนะลมเอ๋ยลมเจ้าผ่านพบเจอผู้คนนับหมื่นพันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับมานานแล้วนานเท่าไรยังจดจำทุกคำสัญญาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งลม
ผัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งลมเจ้าเอ๋ยฉันไหนเลยไม่เคยจะหวนมาลมเจ้าขาพัดพาเธอมาได้ไหมลมเอ๋ยลมเจ้าผ่านพัดพาถ้อยคำรักจากฉันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งคนที่คอยตรงนี้เฝ้ารอคอยทุกวันเวลาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งเพลงลมนะคะวันนี้ฟังเพลงไฟน้ำลมนะคะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติลมหายใจนี่มันตัวมนุษย์เรานะคะเมื่อไหร่ที่ลมหายใจหยุดก็คือหมดสิ้นนะคะธรรมชาติรอบตัวเราก็มีสายลมช่วงนี้ฝนตกถ้าฝนตกแบบทั่วไปเป็นฤดูฝนทั่วไปที่ไม่มีพายุเข้าลมไม่มากก็ไม่น่ากลัวแต่เมื่อไหร่นะคะที่เป็นพายุไอ้ฝุ่นพายุไซโคลนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีลมด้วยนะมีลมพายุด้วยเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสลมและฝนนี่คือธรรมชาติและถ้ามีมากขึ้นแน่นอนค่ะก็จะเป็นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นด้วยกระแสลมพายุแล้วก็ฝนที่ตกมาด้วยนะคะนั่นคือธรรมชาติตัวเราก็เช่นเดียวกันโรคระบาดโควิดสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อติดโรคระบาดแล้วนั่นคือปอดปอดนี่ถ้าจะว่าไปแล้วมันเหมือนหรือว่ามันเหมือนที่ปั๊มลมหายใจนะคะเพราะเวลาที่หายใจไม่ทันหรือว่าคนที่เป็นโรคหอบก็ต้องมีเครื่องช่วยหายใจช่วงที่ดูแลคุณแม่ก็ต้องมีเครื่องออกซิเจนนะคะเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ร่างกายได้หายใจได้สะดวกนั้นโรคระบาดนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจนะคะลมหายใจของคนเราถ้าจะหายใจได้สะดวกหายใจได้ดีก็ต่อเมื่อปอดนะร่างกายเราต้องแข็งแรงแล้วส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราหายใจได้สะดวกหายใจได้ดีถ้าในทางธรรมะเนี่ยถ้าคุณได้ฝึกลมหายใจฝึกสมาธิทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้าดูคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องที่ให้ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกวิปัสสนาเมื่อจัดพูดถึงเรื่องของอานาปานสติอานาปานสติก็คือดูลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังนั้นเวลาที่เราหายใจนี่บางทีเราไม่เคยดูนะคะคุณยอมรับเลยไม่ได้เคยสังเกตเมื่อก่อนไม่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์แต่เราก็ไม่ได้สังเกตลมหายใจเราว่าเป็นยังไงเวลาที่เราออกกำลังกายเราก็จะรู้สึกว่าเราหายใจแรงเหนื่อยก็เป็นธรรมดาเวลาที่เราอยู่ช่วงสบายลมหายใจเราก็แผ่วเบาสบายมันไปกับสภาพรอบตัวหรือเราไปเที่ยวชายทะเลเราก็รู้สึกว่าเราหายใจปลอดโปร่งสะดวกแต่พอมาเราได้ฝึกเราจะรู้เลยว่าการที่เราหายใจเข้าลึกนะแล้วก็หายใจออกอย่างรู้จังหวะรู้วิธีนี่จะช่วยให้ร่างกายเราเลือดลมหมุนเวียนดีนะการฝึกโยคะที่เขาให้ฝึกแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับ
การหายใจเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยก็เป็นการฝึกลมหายใจฉะนั้นในช่วงนี้ที่มีโรคระบาดเนี่ยเราลองมาฝึกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะแล้วก็ให้มันเต็มปอดสำคัญที่สุดเลยนอกจากออกกำลังกายแล้วเราก็มานั่งนะฝึกหายใจเข้าหายใจออกให้เป็นจังหวะแล้วก็มีใน YouTube ก็จะมีวิธีการหลายอย่างที่เราจะฝึกนะที่มีผู้รู้เขาได้ชี้แนะเอาไว้นั่นคือการฝึกลมหายใจเรานะคะหายใจเข้าหายใจออกก็รู้นะคะแล้วขึ้นไปแล้วก็หยุดเมื่อไหร่ที่เราหายใจแล้วก็เรากั้นลมหายใจไม่ได้นานแสดงว่ามันมีวิธีว่าแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยมันเริ่มอ่อนแอลงอันนี้เราต้องพยายามฝึกแล้วลองดูนะคะฝึกทุกๆวันเนี่ยระบบลมหายใจนะคะมันจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยต้านทานโรคโดยเฉพาะโรคโควิดนะที่เกี่ยวกับปอดและลมหายใจเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะข้อสำคัญเราต้องไม่ประมาทและตอนนี้ในหลายพื้นที่ล็อกดาวน์เราก็ยังที่จะอยู่บ้านเพื่อที่จะไม่ให้เราได้ไปติดโรคระบาดนะคะต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะคะมนุษย์เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแปลงพัฒนานะคะธรรมชาติเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเราเองได้นะคะเสาร์นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฉัน